ไปชมเมืองนรกทรงได้พบเห็นผู้คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่มากมายเป็นที่น่าเวทนาจึงเกิดความมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรสั่งสมบารมีให้บรรลุถึงโพธิญาณโดยเร็วเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์นั้นให้เบาบางลงสภาพความเป็นไปในนรกภูมิแล้วเทพพยดาก็ได้นำพระธิดากลับมาเข้าสู่ร่างเดิมซึ่งพญาเสือโคร่งได้นำมารออยู่ณชายป่าแห่งหนึ่งครั้นเมื่อพระธิดาเมี่ยวซันรู้สึกพระองค์แล้วพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งได้เนรมิตกายเป็นชายหนุ่มรูปงามเข้ามาเกี่ยวพาราสีเป็นการทดสอบสภาวะจิตของพระธิดาว่าจะมีสัจจะมั่นคงเพียงใดครั้นเมื่อประจักษ์ในความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในพระทัยจึงได้สำแดงตัวเองให้ปรากฏแล้วนำพระธิดาเมี่ยวซันไปสู่เกาะแห่งหนึ่งอันเป็นแดนสงบเพื่อบำเพ็ญบารมีให้บรรลุถึงพระโพธิสัตว์ต่อไปการเวลาผ่านไปหลังจากที่ได้บำเพ็ญภาวนาติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานขณะที่พระธิดาเมี่ยวซันอยู่ในสมาธิจิตได้ทอดพระเนตรไปยังท้องทะเลอันกว้างใหญ่ทันใดนั้นทรงรู้สึกว่าเครื่องพันธนาการอันเป็นมายาผูกยึดมั่นในตัวเองขาดสะบั้นลงบังเกิดญาณทัศนะรอบรู้แจ้งอันยิ่งใหญ่ทะลุเข้าสู่แดนอันไม่สิ้นสุดของจักรวาลมีความรู้สึกปิติสุขอยู่ในแดนอันเป็นอมตะคือนิรพานแต่ในระหว่างปากทางอันจะย่างเข้าสู่แดนอันเป็นอมตะนั้นเสียงคร่ำครวญปริเวทนาของสรรพสัตว์ที่ได้รับทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนับล้านๆแล่นเข้ากระทบโสตของพระองค์เป็นเหตุให้พระองค์ปักพระทัยไม่ยอมเดินทางเข้าสู่นิรพานแต่เพียงลำพังแต่จะทรงอยู่ในภูมิแห่งโพธิสัตว์ตั้งปณิธานมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญตนประหนึ่งยานพาหนะอันยิ่งใหญ่ขนรื้อสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลณการนั้นเทพยดาทั้งหลายตลอดจนพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ต่างก็เปล่งวาจาว่าเมี่ยวซันภักขินีเราได้บรรลุโพธิแล้วและต่างก็พากันเถลิงถวัลยาภิเษกพระธิดาเมี่ยวซันเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาWe'll be right back.
การต่อมาพระโพธิสัตว์เมี่ยวซันได้ทอดทัศนาความทุกข์ยากของสรรพสัตว์ทั้งหลายไกลออกไปถึงอาณาจักรสิงหลิงได้ทอดพระเนตรเห็นกษัตริย์เมี่ยวจวงพระบิดาได้รับทุกทรมานด้วยโรคร้ายร่างกายเป็นแผลเน่าเปื่อยความรู้สึกของพระธิดาเมี่ยวซันมิได้มีความขุ่นเคืองใดๆต่อความร้ายกาจของพระบิดาที่กระทำมาแต่หนหลังความรู้สึกของพระองค์ก็คือความเมตตากรุณาต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจึงมอบหมายให้สาวกองค์หนึ่งคือพระภิกษุซันชัยออกเดินทางสู่อาณาจักรสิงหลิงเพื่อทูลความต่อพระเจ้าเมี่ยวจวงว่าโรคร้ายที่พระองค์ต้องทุกข์ทรมานอยู่นั้นมียาอยู่ขนานเดียวที่จะรักษาให้หายขาดได้คือตัวยาที่ประกอบด้วยแขนและดวงตาของมนุษย์ขณะนี้มีผู้ที่ยินดีสละถวายแด่พระองค์และวานล้อมให้พระองค์เปลี่ยนพระทัยสละราชสมบัติแล้วนำเสด็จมายังสถานที่นี้ให้จงได้เพื่อที่เราจะได้แสดงธรรมโปรดต่อพระบิดาและพระมารดานำพาพระองค์เสด็จขึ้นสู่ทิพยโลกกษัตริย์เมี่ยวจวงถึงแม้นว่าจะทรงประชวรอย่างหนักแต่ก็ทรงมีพระสติดีอยู่เมื่อเห็นซันชายในเครื่องแต่งกายพระภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ตัวเองเกลียดชังก็มีความรังเกียจแต่ก็ต้องจำใจฝืนต้อนรับและเมื่อได้ฟังคำบอกเล่าถึงตัวยาที่จะทำการรักษากษัตริย์เมี่ยวจวงถึงกับทอดอาลัยมองเห็นความเป็นไปไม่ได้และทรงตำหนิพระภิกษุซันฉายว่าเอาเรื่องเลวไหลมาเพชทูลพร้อมกับไล่ให้ออกไปจากหน้าพระแท่นไม่ยอมให้ทำการรักษาแต่ครั้นเมื่อภิกษุซันฉายอ้อนวอนหนักเข้าก็ยอมทดลองดูตามคำอ้อนวอนส่งคนไปขอดวงตาและแขนพระโพธิสัตว์ในทิศทางที่ภิกษุซันชายแนะนำเวลาผ่านไปไม่นานก็ได้ดวงตาและแขนของพระโพธิสัตว์มาอย่างละข้างภิกษุซันชายเริ่มทำการรักษาโรคร้ายนั้นก็หายสนิทแต่เพียงข้างเดียวส่วนแผลเน่าเปื่อยอีกข้างหนึ่งของพระวรกายยังคงสร้างความทุกข์ทรมานให้กับพระเจ้าเมี่ยวจวงอยู่ภิกษุซันชายกราบทูลว่าจะต้องได้แขนและดวงตาอีกข้างหนึ่งมาทำการรักษาจึงจะหายขาดกลับคืนเป็นปกติพระเจ้าเมี่ยวจวงถึงกับท้อแท้สิ้นหวังตรัสรำพึงกับพระมเหสีว่าจะมีมนุษย์ผู้ใดที่ยอมเสียสละให้แก่เราถึงเพียงนี้พระเจ้าเมี่ยวจวงทอดถอนพระทัยแต่ก็ยอมทำตามภิกษุซันฉายแนะนำสั่งให้คนของพระองค์กลับไปร้องขอพระโพธิสัตว์อีกครั้งหนึ่งเมื่อได้แขนและดวงตากลับมาเป็นครั้งที่สองพระมเหสีเซี่ยวหลินก็ตกพระทัยตะลึงงันเมื่อจำตำหนิที่แขนนั้นได้ว่าจะเป็นของใครอื่นไปไม่ได้นอกจากพระธิดาเมี่ยวซันพระนางทรงกันแสงคร่ำครวญเป็นที่น่าเวทนาพระเจ้าเมี่ยวจวงนั้นเล่าก็มีพระอาการว้าวุ่นพระทัยยิ่งนักเมื่อได้รู้ความจริงเมื่อได้รับการรักษาเสร็จสิ้นพระอาการก็หายสนิทพระเจ้าเมี่ยวจวงหวนรำลึกถึงคุณงามความดีของพระธิดาเมี่ยวซันเกิดจิตสำนึกในบาปกรรมแต่หนหลังที่พระองค์ได้กระทำไว้จึงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติออกเดินทางไปยังเกาะที่ประทับของพระโพธิสัตว์เมี่ยวซันพร้อมด้วยพระมเหสีและพระธิดาทั้งสองในระหว่างเดินทางก็ต้องเผชิญเคราะห์กรรมอย่างหนักเนื่องจากกรรมเก่าที่ทุกคนต่างก็ได้กระทำไว้พระเจ้าเมี่ยวจวงเองแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยบุญกุศลของพระมเหสีและพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เมี่ยวซันพระเจ้าเมี่ยวจวงและคณะก็มาถึงเกาะแห่งพระโพธิสัตว์ได้อย่างปลอดภัย